สวัสดีค่ะมาพบกับเกสอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในเกม Dynasty Legends นั่นเองเย้โอเคเรามาเริ่มเล่นกันดีกว่าเข้ามาด้านหน้าเนี่ยก็น่ารักมากตัวละครเพียบเลยโหยโคตรเท่เลยอะแต่ละตัวนะเกสลองเป็นเซิร์ฟเวอร์ทดสอบ66แล้วกันนะคะโอเคเราเข้าไปในเกมกันเลยง้อโง่ได้รับคนไถ่ผิงของเปียวกุ๊กสามก๊กจ้ามังกรทำให้เกิดความวุ่นวายผนึกนักรบภาคไทยด้วยแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ตกกับดักสังหารเมื่อทุกคนกำลังสิ้นหวังกลุ่มที่ถูกเรียกว่าผู้สืบทอดไร้เทียมทานปรากฏขึ้นแล้วว้าวเราคือผู้สืบทอดไร้เทียมทานใช่ไหมเนี่ยว้าวยินดีต้อนรับเข้าสู่ Bogus Gamerโอ้มาแล้วเขาก็ให้เราต่อสู้เลยเราก็โจมตีสิคะรออะไรบังคับซ้ายขวาโจมตีจ้าอ๋อของเราเป็นอีตัวเล็กหรือตัวใหญ่เดี๋ยวอ๋อของเราตัวเล็กตัวนิดเดียวตัวกระจิ๋วเดียวหันไปจัดการมันโอเคฮึบโหเลือดมันเยอะมากเลยอะริโบโอเคไปโจมตีฮึบเฮ้ยเราสามารถคลิกออโต้ต่อสู้ได้ปะอ๋อต้องเลเวล6โอ้ my god โอ้ my god ฟันสิฟันฮึบใช้พลังโจมตีอึ๊บกดพลังกดที่นี่ปล่อยนิลินเหนือชั้นกดที่นี่ปล่อยนิลินเหนือชั้นโอเคฟื้นย่าจะตายแล้วตายแล้วฆ่าศัตรูจ้าโคตรเท่เลยทั้งที่แบบว่าตัวเล็กกว่าเยอะเลยนะแต่ก็ชนะมีพลังมังกรด้วยนะแต่มาแพ้ให้กับเราเขายังรอเลยอะตัวละครแกด้าหัวผู้ครอบครองใต้ล่าชนะแล้วฆ่าแม่ทัพศัตรูเลเวลอัพเป็นเลเวล2โอ้ยอย่างงี้ถ้าเกิดเลเวล6ปุ๊บเราก็จะกดออโต้ต่อสู้ได้ใช่ไหมเจ๋งอะเจ๋งไปค่ะเราไปที่ด่านต่อไปกันเถอะโอ้เราจะต้องโจมตีศัตรูใช่ไหมโอเคฟึบฟึบชุบโอ้แล้วก็พวกสกิลต่างๆที่กดได้เมื่อกี้เนี่ยมันต้องปลดล็อกในเลเวล4เลเวล3เลเวล8นะคะอันนี้เราก็กดโจมตีอัตโนมัติไปก่อนเราเป็นลูกน้องของขงเบ้งเลยเนี่ยปลดปล่อยวิญญาณอึ๊บช่องพลังงานมอสสกิลต้องใช้พลังงานโจมตีพวกอ๋อพลังงานเรามี4ช่องหมดแล้วมั้งแล้วก็เดินต่อฮู้มาอีกแล้วจัดการมันฮึบโจมตีตายหมดจ้าโหเฮ้ยเล่นไม่ยากนี่เขาบอกให้ตรงไปทางนี้นะคะโอ้ my god อะไรมาระเบิดโอ้มาแล้วตัวโกมาแล้วจัดการฟันมันโอ้เลือดเยอะอะแพ้หัวตุนโอเคจัดการค่ะจัดการค่ะจะตายแล้วจะตายแล้วฟันครั้งสุดท้ายอ่ะอัมเมอร์เบรกฆ่าศัตรูเรียบร้อยวู้ฮู้ต้องไปไหนต่อโอ้หุ้ยน่ารักศัตรูเราเหรอทำไมสวยจังกำแพงเมืองเหมือนจะมีประกายแสงสว่างจากผู้หญิงถือดาบคู่อ่างั้นอนาคตจะเป็นอีกหนึ่งเพื่อนที่รวมเป็นรูปตายไปกับเจ้านางเอกแน่เลยคนที่ท่านจะพาข้าไปน่ารักไม่ผู้หญิงคนนี้เปลี่ยนที่อยู่ไปเรื่อยดวงสมพงษ์คงได้เจอกันอีกที่ข้าต้องการให้เจ้าไปเจอคืออีกคนนึงอ๋อให้เจออีกคนนึงป้าจ่าฮึบฮึบได้3ดาวเลเวล3แล้วโอเคเตียวเปาเหรอนี่คือคนสวนท้อเหรอเตียวเปาใช่สิโอเคแล้วเราจะไปสู้กับลูกท้อที่นี่เตียวเปากดตรงนี้เพื่อเปลี่ยนมุมมองได้โอ้เออเอามุมมองนี้ดีกว่านะโจมตีง่ายกว่าถ้าไม้ตายที่2ของพ่อเจ้าฟึบอ๋อถ้าไม้ตายที่2ของพ่อเจ้าก็มาเออป่ะวิ่งต่อวิ่งแล้วหูนี่ไงความตายเข้าถูกป่ะจัดการจ้าละนี่คือร่างกายนักรบศัตรูก่อนที่จะถูกโจมตีช่วยนักรบศัตรูบล็อกการเสียหายฟึบนักรบศัตรูสถานะทำลายร่างกายได้รับความเสียหายอย่างหนักอื้อๆเราก็โจมตีเขาสิจ้าโอ้เฮ้ยไม่ได้ขยับเลยอ่ะเอ้ยเจ๋งว่ะตายไปซะวู้
เรียบร้อยข้าศัตรูเย่ มาละเนื้อเรื่องสนุกอ่ะอันนี้เราสามารถกดข้ามได้นะคะเราก็สามารถดูได้อุ้ยศัตรูมาแล้วโอ้โอ้โอ้ดูสิว่าใครจะชนะนี่สาวน้อยผู้ถือดาบคู่เนี่ยอย่างเท่เลยคึบมาละมาละสวัสดีทั้งสองคนนี้ฝีมือไม่เลวนี่ง้อมีโจรมาขโมยลูกพ่ออีกแล้วเตียวเปาไม่มีปัญญาซื้อลูกพ่อเองหรือไงเป็นถึงลูกผู้ชายไม่ไปร่วมทัพแทนคุณบ้านเมืองแต่มาอยู่ที่นี่ปลูกลูกท้อช่างน่าอายโอเคเรากดข้ามไปเลยดีกว่าปึ๊บเราแบกรับชะตากรรมเดียวกันต้องร่วมมือกันโอเคก็คือเราน่าจะได้พักพวกมาเพิ่มนะคะนี่ได้พกพวกมาเพิ่มแล้วโอ้ my god สาวน้อยอีกคนหนึ่งโอ้โห3คนกดข้ามแป๊บเย้ ชนะเลเวล4แล้วนี่เกดรอจนกว่าเลเวล6เลยเนี่ยจะได้กดแบบว่าออโต้ได้นะโอเคเดี๋ยวรอโหลดแป๊บหนึ่งนะคะกำลังรวบรวมโอ้โหฉากสวยโอ้อันนี้ฉากอลังการอะฉากอลังการมากนี่เราเข้ามาในเมืองแล้วใช่ไหมนี่คือครั้งแรกที่ท่านมาฉางอันหรือไม่ใช่ยังไม่ได้ทราบชื่อแม่ทัพเลยข้าชื่อว่าเดี๋ยวนะทำไมทำเสียงพี่ลิงโอ้เดี๋ยวอันนี้คือชื่อที่เขาตั้งให้ใช่ไหมเซลเดรอนพอตเตอร์เหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์เลยเฮียก็ต้องชื่อโปเกต89ดิเดี๋ยวนะระบุชื่อเหรออืมเอาชื่ออะไรดีอะโปเกต89โอเคออกลบได้ไหมใช้ได้ไหมฟึบได้แล้วทีมงานต้องเป็นผู้ยิ่งใหญ่โอ้ท่านต้องการออกลบแล้วหรือยังข้าต้องการออกลบแล้วเศรษฐีสู้ชวงเจอกับโจรผ้าเหลืองในหญิงฉวนเข้าให้แล้วแม่ทัพรีบไปช่วยเหลือเถอะช่วยเหลือเถอะปะยืนยันใช้สกิลหลบหลีกหลีกโจมตีได้รวดเร็วโอเคปะมาแล้วค่ะปลายสมัยตรงท่านใต้ล่าวุ่นวายประชาชนเดือดร้อนโอเคอันนี้เรากดข้ามไปเลยเดี๋ยวฮึบช่วยด้วยช่วยด้วยโหเศรษฐีสู่สวงทรัพย์สินมหาศาลไปเราต้องไปช่วยเศรษฐีใช่ไหมเนี่ยอันเนี้ยโจมตีวิ่ง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 โอ้อันนี้เขาเป็นนักหนูโอ้ยนักหนูอ่อนนักหนูไม่น่าจะเลือดเยอะหรอกโหจะสู้ได้ไหมเนี่ยโอเคไม่ยากไม่ยากไม่ยากไปค่ะโอ้อันนี้ฝ่ายค้อนฝ่ายค้อนโอ้ยพลธนูอีกแล้วอ่ะโอ้ยโอ้ยเราโดนธนูโจมตีโอ้ยแต่เลือดมันน้อยอยู่น่าจะได้ไปค่ะเราเจอบอสแล้วเตียวก๊กดับสลายแล้วงอโอ้โหเตียวก๊กมาฮะจัดการฮะใช้สกิลหลบซ่อนหลบซ่อนรึบแล้วเราจะหลบทำไมล่ะเราก็ต้องโจมตีมันสิเอื้อเฮ้ยเลือดเลือดเยอะเลือดเยอะอยู่โอ้ my god เลือดเราก็ลดด้วยไปโอ้โหคูณ5คูณ5โอ้ my god ตายยังคือจะเฮือ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 โอ้ my god โจมตีคูณ3อุ๊ยใกล้แล้วใกล้ชนะแล้วเอ้ยเลือดเรายังเหลืออีกเยอะโจมตีเรียบร้อยชนะอู้ฮู้ฆ่าศัตรูโอ้โหโอ้หีบสมบัติเพียบมาแล้วโอ้อะไรอ่ะโอ้ตัวอะไรฟะมันเป็นตัวใหญ่จังแล้วเราจะชนะไหมเนี่ยโอ้น่ากลัวมากเดี๋ยวนี่มันตัวอะไรพลังข้าเสียหายหนักโอ้ my god กับการรบเดียวกกใช้พลังมังกรเรียกผีหุ่นเชิดโอ้ my god ผีหุ่นเชิดใช้เวลาอันสั้นฝ่าวงล้อมช่วยเตียวกกโอ้ my god แต่ว่าเราก็ชนะนะคะเราก็ชนะอันนี้คือมันหนีไปถ้าเกิดมันเอาผีหุ่นล้มมาฆ่าเราอาจจะตายได้เลเวล5แล้วโอเคต่อเลยต่อเลยโอ้แม่ทัพตกอยู่ในสถานะวิกฤตในสงครามหากมีอาวุธเทพมาช่วยเสริมจะดีมากนี่ไงเราสามารถใส่เสื้อผ้าได้แล้วนะคะใส่อาวุธเทพได้หลอกมือนี้ไม่เลวเลยนะสวมใส่จ้าเพิ่มขึ้นแล้ว
โอ้โหใส่ทุกอย่างเข้าไปได้เพียบรีบใช้อุปกรณ์นี้กับร่างกายคุณดูเถอะโอเครีบใช้อุปกรณ์นี้กับร่างกายคุณดูพ่อค้าเนินเขาพ่อค้าหน้าตาน่ารักเชียต้องเตรียมพร้อมรับมือตลอดอันนี้เนี่ยเราต้องตามล่าหาผีหุ่นเชิดใช่ไหมอ๋อโตได้แล้วโอ้ my god ลดลดลดไปเลยค่ะโจมตีนะคะโอ้ my god เดี๋ยวเราตีอะไรวะโจมตีออโต้ไปแล้วไปแล้วหูมากันเพียบเลยนี่ลุยหูแต่ชุดของเราก็เท่เหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้หูมีไอ้นี่ด้วยอ่ะหินถล่มโอเคเราต้องระวังหินถล่มไปแล้ววิ่งวิ่งลูกวิ่งฮึบเรียบร้อยหูธนูยักษ์มันจะยิงเราไหมโจมตีทำลายมันเออทำลายเรียบร้อยแล้วชัยชนะโอเคค่ะโหยนั่นไงผีหุ่นเชิดโอ้ my god โอ้ยน่ากลัวมากอ่ะผีหุ่นเชิดพวกนี้กัดเข้าไม่ปล่อยจริงๆไปเร็วพื้นดินถูกระเบิดเป็นหลุมขนาดใหญ่ดูถ้าไม่ใช่เรื่องเล็กใช่ไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วเราต้องรีบไปนะฮะเย้เดี๋ยวเราต้องลงไปข้างล่างไปตามล่ามันแน่เลยน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยอู้เดินไป6แล้วจ้ารีบไปและต่อสู้กับหุ่นไม้ผีรีบไปสู้นั่นไงว่าแล้วว่าต้องลงไปข้างล่างอ่ะอันนี้ต้องผ่านด่าน4ก่อนถึงจะเปิดผนึกอีกคนนึงได้ใช่ไหมโอเคคิดไม่ถึงเลยว่าใครนั่นไงล่ะในถ้ำใต้ดินโอ้ my god ตัวใหญ่ซะขนาดนี้คงไม่ได้ปรากฏง่ายๆไปจัดการค่ะอุ้ยจะชนะเหรอโอ้ my god น่าตาน่ากลัวมากไทปิงเทพศัตรูจัดการให้มันจัดการอัตโนมัติดูดิดูจากลำตัวดูจากลำตัวแล้วเนี่ยนะหูคูณ10เลยเฮ้ยแต่ก็ไม่ได้จัดการยากนะโอ้โหนี่คือเราฟันแบบคอมโบเฮ้ยหลบขาดิจัดการเลยฟันเลยฟันเลยฟันฟุ๊บจัดการ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 เดี๋ยวอันนี้คือเราโจมตีอัตโนมัตินะคะโจมตีออโต้ฟุ๊บคูณ4แล้วเหรอคูณ4แล้วเฮ้ยไม่น่ายากอะไรอย่างเงี้ยหุยมันดรอปอะไรด้วยอ่ะตรงเนี้ยเนี่ยงกอีกมีความงกอีกไปจัดการฮึดอีกแค่หนึ่งเองจัดการเลยวู้ฮู้ชนะแล้วตอนแรกนึกว่ามันจะตัวใหญ่นะแต่ตัวใหญ่ก็ไม่ได้เก่งมากก็ผ่านได้เอ้อโหสมบัติออกมาเพียบตัวโตขนาดนี้ไม่น่าอ่อนแอนะตอนนี้ตัวคนเดียวพวกเรารีบไปจัดการเขาเถอะเออใช่เตียวก๊กอยู่คนเดียวแล้วไปลุยเลยตอนนี้3ดาวเหมือนเดิมเย้เลเวล7แล้วจ้าไปจัดการเตียวก๊กกันนะคะเตียวก๊กเนี่ยน่าจะไม่มีอีตัวใหญ่คุ้มกันแล้วเปลี่ยนกับอุปกรณ์ครั้งนี้เป็นแหวนสีฟ้านะโอ้แม่ทัพความสามารถเพิ่มขึ้นแล้วรีบรับการต่อสู้ครั้งต่อไปกันนี่คืออะไรเสริมแกร่งไปเลยลุยเลยผู้หยวนเหมือนว่าเขาจะพลาดไปยังเผ่าเจียงแม่ทัพไปช่วยเขาเถอะอ้าวทำไมฉันต้องไปช่วยเขาด้วยล่ะโอเคป่ะผู้หยวนเป็นผู้มีความรู้ฮวนเป๋งจึงอยากเชิญเข้ามาช่วยฟาออกจากกลมนผ้าเหลืองใครๆตาก็รู้เมื่อเข้าสู่กลมนผ้าเหลืองยากที่จะหนีได้กรรมลิ้นสาบคนเฮ้ยต้องผู้หยวนโอเคจัดการโอ้ my god โอ้ my god อ๋อนี่เรามาช่วยพวกตัวเองใช่ไหมฮึบโอ้โหเลือดเยอะด้วยฟันทีเดียวไม่ตายนะฮะต้องฟันหลายทีโอเคไปต่อขึ้นอึบมาแล้วโอ้เดี๋ยวไปกงอยู่จัดการค่ะจัดการค่ะเฮือนี่น่าจะเป็นบอสแล้วหรือมั้งเราสตันมีความสตันโอ้ชนะแล้วเย้คุณอยู่ที่ไหนรีบส่งตัวมาให้ข้าข้าจะเอาตัวเข้าไปตัวหยวนคือแขกของข้าเจ้าคิดจะเอาไปก็เอาไปง่ายๆงั้นเหรอแขกว่ะเห็นผู้หยวนแล้วทันทีรีบมาอ้าวเห็นแล้วคนนี้นี่มีฉากรบที่สวยงามนี่แล้วเดี๋ยวเราต้องไปผ่านอีกด่านนึงก็คือในด่านนี้แหละแน่ๆเลยว้าวเลเวล8แล้ว
ไปค่ะหาผู้หยวนเจอแล้วหาผู้หยวนเจอแล้วออกจากที่นี่ไปยืนยันนักรบดาบคู่คุ้มข้างคริติคอลสูงมากกองที่จริงไม่ได้มีเจตนาไม่ดีทบพวกของเขาถูกมนต์สะกดไว้อ๋อผู้หยวนนั่นอยู่ความเพียรของเดียวป่ะค่ะไปช่วยค่ะโอ้ตอนนี้เก็ตปลดสกิลครบทุกอันแล้วนะเนี่ยเหลืออันนี้เลเวล10น่ะยังไม่ได้ปลดฮึบชุบชุบชุบเดี๋ยวพาร์ทนี้เนี่ยเก็ตว่าจะเล่นถึงสักเลเวล10ละกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยต่อพาร์ทต่อไปเล่นไปเรื่อยๆอุ๊ยสนุกมากบอกเลยว่าติดเพื่ออึ๊บเดี๋ยวรอดอีก1คนและนี่เดินตามมาอยู่ดีก็เลือดหมดเนี่ยนะช่วยโจมตีบ้างวะเนี่ยป่ะๆโหเจอแล้วผ่านไปทั่วพื้นที่มอดไหม้เราคนทั่วเดี๋ยวเดี๋ยวฮึบโอ้โหเลือดเยอะเฮ้ยมาช่วยโจมตีบ้างดิคนหลับไปไหนฮึดฮึดฮึดเออโจมตีฮึดฮึดฮึดเฮ้ยจะตายแล้วคุณ4เหลือคุณ2คุณ1โจมตีโจมตีโจมตีชนะแล้วฆ่าศัตรูอย่าฟึบโอ้โหหีบสมบัติมาเพียบพวกท่านล้วนเป็นทหารเป็นอีกหนึ่งฉากรบที่สวยงามศัตรูถูกบุกรุกมาท่านในพลเวล9วู้ฮู้ yeah เลเวล9แล้วจ้าเดี๋ยวไปดูซิว่าเราสามารถอัพอะไรได้เพิ่มอีกไหมเคลื่อนไหวดังสายลมนี่เราสามารถใส่เอาอะไรได้เพิ่มอีกนะคะนี่เพิ่มเสริมแกร่งเสริมแกร่งเสริมแกร่งปลอกมืออีกต่อเถอะโอ้ใช้เหล็กกลั่นและทองถึงจะเสริมแกร่งอุปกรณ์ได้โอ้โหใช่แล้วก็มีใส่อาวุธเพิ่มปลอกมือใหม่แล้วก็สวมใส่ปลอกมือเลยนะจ๊ะโอ้เพิ่มขึ้นเยอะเลยแล้วพวกนี้ได้เรามีอะไรมาใหม่ไหมไม่มีเสริมแกร่งเราก็ยังไม่ได้เปิดอะไรทั้งนั้นโอเคไม่เป็นไรเรียบร้อยแล้วก็อันนี้คืออะไรภารกิจเราทำภารกิจสำเร็จก็กดรับรางวัลได้โอ้แจกของเพียบอึ๊บอันนี้คือกิจกรรมเติมเงินอ๋อนี่ไงถ้าเติมเพชรเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เราถึงจะได้ของนะคะก็เดี๋ยวเราค่อยเติมแล้วกันเนาะมีกิจกรรมอะไรเยอะแยะมากมายนี่กดติดตาม Facebook กดผูกมัดบัญชีโหมีเพียบเลยเจ้าหยุนมีโยนลูกเต๋าด้วยเราเล่นได้5ครั้งเหรอไหนลองโยนดูดิได้ไหมฟึบ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 ฟึงโอ้นี่คือรางวัลของเราโยนอีกเราฟรีได้อีก4รอบนะคะชึบโยนอีกโยนหัวแม่ทัพยิ่งใหญ่เราต้องให้ได้ครบใช่ไหมหัวแม่ทัพพวกเนี้ยฮึดอุ้ยเด็กอันเดียวได้ไหมได้ไหมอีกแค่อันเดียวฮึดไม่ได้ครั้งสุดท้ายแล้วอะจึงวู้ฮู้รับรางวัลนะโยนลูกเต่าไม่ได้แล้วครบแล้วนะคะแล้วก็อั่งเปาเปิดเซิร์ฟเปิดระยะห่าง7วันโอเคเดี๋ยวเราค่อยมากดเปิดก็ได้มีคลิกอะไรแม่ทัพตรงนี้ด้วยอ๋ออันนี้ใช่ไหมพัฒนาแม่ทัพเพิ่มพรสวรรค์อ๋อนี่ไงเราบวกอัพสกิลได้โอเคเราอัพสกิลไปก่อนฮึบโอ้พลังลบก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะแต่ว่าวิธีถ้าเกิดเราจะอัพสกิลเนี่ยเราก็จะต้องเสียเป็นทองฮึบตอนนี้เก็ตเลเวล8ก็คือต้องอัพให้ถึงเลเวลของตัวเองเฮ้ยมีอัพดาวด้วยอ่ะใช่ไหมอัพได้ปะเก็ตไม่มีวัสดุโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปโจมตีกันต่อเลยดีกว่านะคะไปฮึบสงครามให้เก็ตเลเวล10ก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นพาร์ทต่อไปกันยืนยันวู้หมดแล้วทริปร่างกายฐานะคงกระพันโอ้โหมาแล้วโจมตีเพื่อโอ้โหมังกรอะอย่างเท่ไปเลยสกิลเราโคตรเท่เลยชุดชุดแค่ฟันธรรมดาก็กระจายแล้วบอกเลยเพราะเก็ตอัพเลเวลอัพสกิลไปอีกเพิ่มโอ้โอ้ my god นี่ดอบแล้วดอบของโอ้โอ้ธนูยิงธนูโจมตีเย
เรียบร้อยชัยชนะอู้เป็นฉากรบที่สวยงามฉากรบที่สวยงามเลเวล10แล้วอู้แม่ทัพแสดงฝีมือได้สุดยอดนี่เราสามารถกดรับหีบสมบัติได้จ้าไหนดูสิคิดว่าท่านจะแข็งแกร่งไหนลองกลับไปดูเขาบอกว่าให้เรากลับไปข้างนอกใช่ไหมอ่ะเขาให้เรากลับไปแล้วก็น่าจะมีอะไรมาเพิ่มเติมใหม่ๆนะคะฟึบอัพดาวให้ตัวหลักอัพดาวกำลังรบให้ทีมรบได้แม่กดตรงนี้กดตรงนี้อัพดาวได้แล้วอัพดาวได้แล้ววู้ฟึบเย้สองดาวแล้วโอ้โหถ้าเกิดยิ่งเป็นสีส้มยิ่งเทพเข้าไปใหญ่เลยนะคะก็คือมันจะเรียงไปตอนนี้เป็นสีฟ้าแล้วก็ขึ้นเป็นสีม่วงสีทองสีแดงสีส้มมีอัพเลเวลด้วยอ่ะอัพเลเวลโอเคโอ้โหแกจะขึ้นหมื่นไหมเนี่ยพลังลบอ่ะอ๋อต้องเลเวล20โอเคค่ะยังไงวันนี้นะคะเก๋ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะวันนี้เก๋ไปแล้วค่ะบ๊ายบายอย่าลืมมาเล่นกันเยอะๆนะคะแล้วเดี๋ยวรอดูว่าพาร์ท2จะเป็นอย่างไรเก๋จะไปสู้กับตัวอะไรอีกบ้างนะวันนี้เก๋ไปแล้วอุ๊ยมีพิมพ์คุยมาได้ด้วยน้องๆสามารถแอดเพื่อนมาได้นะเนี่ยใครอยากเล่นนะคะก็อย่าลืมดาวน์โหลดนะคะเกมนี้มาเล่นด้วยกันนะวันนี้ไปแล้วจ้าจุ๊บว้าวว้าวสติกเกอร์ไลน์โปเกต89มีวางจำหน่ายแล้วใน LINE STORE นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นลิงก์แนะนำเลย